ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูสลัดน้ำใสจากน้ำมันมะพร้าวส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำมันมะพร้าวสำหรับทาน1ถ้วยตวงน้ำส้มสายชูเส้น1ส่วน4ถ้วยน้ำตาลทรายหญ้าหวาน3ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาพริกไทยดำบุแหลก1ช้อนโต๊ะหัวหอมแดงสับละเอียด2ช้อนชากระเทียมสับละเอียด1ช้อนชาผักสลัดตามใจชอบวิธีการทำผสมน้ำมันมะพร้าวน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายหญ้าหวานเข้าด้วยกันคนจนน้ำตาลทรายละลายใส่พริกไทยกระเทียมสับหอมแดงสับและเกลือลงผสมให้เข้ากันอีกครั้งเก็บในตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเสิร์ฟเป็นอันเสร็จทานกับผักสลัดและผลไม้ตามชอบค่ะ